สวัสดีค่ะคิโรนี่นะคะเราจะมาทำการสร้างเมนูแท็กกันนะคะก็ไปเริ่มกันเลยค่ะให้เรานะคะเปิดตัวจุมลาขึ้นมานะคะอันนี้เราจะเปิดในส่วนของผู้ดูแลระบบนะคะจากนั้นเราก็มาคลิกที่เมนูนะคะแล้วก็เลือกAll เมนูไอเทมนะคะอันนี้เดี๋ยวรอมันประมวลผลมาสักครู่หนึ่งนะคะเมื่อมาแล้วนะคะก็ให้เราคลิกที่ New เลยค่ะเมื่อเราคลิกที่ New มาแล้วนะคะก็ให้เราก็จะปรากฏหน้านี้นะคะให้เราใส่ชื่อตัวเมนูไทยชื่อไตเติ้ลนะคะก็นี้เดี๋ยวจะใส่เป็นแท็กนะคะจากนั้นเราก็มาเลือกตรงเมนูไทยไอเทมไทยนี่นะคะให้เราเลือกเป็นแท็กนะคะเพราะเราจะทำเมนูแท็กกันส่วนด้านล่างนี้นะคะก็จะเป็นเหมือนรูปแบบของการแสดงแท็กออกมาค่ะว่าจะให้แสดงแบบไหนอันนี้เดี๋ยวไมค์ขอเลือกเป็น list of all tag นะคะเมื่อเราทำการเลือกตัวเมนู item type เรียบร้อยนะคะมันก็จะมีลิงก์ปรากฏขึ้นมาให้เราอัตโนมัตินะคะเดี๋ยวรอมันสักครู่หนึ่งค่ะเมื่อตัวลิงก์มันแสดงเรียบร้อยแล้วนะคะให้เรามาดูตรงส่วนของเมนูนะคะว่าเราต้องการให้ไอเทมเนี้ยไปแสดงที่เมนูหลักไหนแต่ตอนนี้เรามีแค่ตัวเมนเมนูนะคะก็เลือกเป็นเมนเมนูนะคะจากนั้นเราก็ทำการเซฟแอนด์โค้ดได้เลยค่ะเมื่อเราทำการเซฟแอนด์โค้ดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเห็นได้ว่าตัวไอเทมของเมนูก็จะเพิ่มขึ้นมานะคะก็คือตัวแท็กที่เราสร้างไว้เมื่อกี้นะคะก็เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของหน้าเว็บกันนะคะเดี๋ยวขอรีเฟรชมันสักหนึ่งรอบนะคะค่ะเนี่ยค่ะก็จะเป็นส่วนของตัวเมนเมนูเมื่อกี้นะคะแล้วก็ตัวไอเทมต่างๆก็จะแสดงขึ้นมานะคะเมื่อกี้เราสร้างเมนูแท็กนะคะตัวแท็กก็จะขึ้นมานะคะถ้าเราคลิกขึ้นไปปุ๊บมันก็จะแสดงแท็กที่เรามีอยู่ขึ้นมาทั้งหมดนะคะนี่นะคะก็จะเป็นแท็กที่เรามีอยู่ทั้งหมดตอนนี้นะคะก็แท็กมาจากไหนก็มาจากการที่เราสร้างแท็กออกมาค่ะกับการที่เราเขียนตัวarticle นะคะแล้วก็เลือกแท็กอะค่ะสร้างแท็กขึ้นมาในส่วนของการเขียนบทความอะไรประมาณนี้นะคะก็จะมารวมอยู่ในเมนูแท็กทั้งหมดค่ะก็จบลงแล้วนะคะสำหรับวิดีโอนี้นะคะการสร้างเมนูแท็กนะคะขาดตกบกพร่องอะไรก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ